เรื่องป่านล่าสุดคือดีใจครับผมที่แบบตอนแรกที่เมื่อคืนที่ทวิตไปเนาะ 500,000 เคที่ทวิตเตอร์คือเราไม่เคยคิดว่าจะถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำคือเราเข้าใจแหละว่าแบบด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์อีกวันนึงเขาต้องทำงานเนาะเราแบบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดนี้เราก็แบบพยายามทวิตอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแบบจะได้รู้ว่าแบบเขาจะได้รู้ว่าเรายังอยู่กับเขานะใช่ยังสู้ไปกับเขาด้วยสู้ไปกับเขาใช่ใช่ครับผมไม่ต้องพักเลยทุก EP เลยครับผมใช่คือบุ๋นจะชอบอ่านแท็กที่เขาแท็กมาเนาะแบบเอ้ยเป็นไงบ้าง EP นี้เราอยากดูฟีดแบคเขาเนาะแต่ในแต่ละ EP ก็ดูเฟิร์มกันตลอดเลยเนาะใช่ใช่ครับผมดูแบบมีซีนที่ต้องแบบว่ามีหลายที่มากใช่ใช่ใช่เยอะครับผมแล้วก็รวมถึงมูดแอนโทนด้วยจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าง EP ล่าสุดคือจะเป็นแบบเริ่มเล่าปมต่างๆและเริ่มมีเนื้อเรื่องมากขึ้นใช่ครับปมเยอะมากเรื่องนี้ปมเยอะมากใช่ใช่ก็เชือกไงฮะใช่ครับจริงๆปมเรากับปมของเปรมใครเครียดกว่ากันบุญรู้สึกว่าน่าจะเป็นของเปรมเนาะก็อย่างที่ใน EP ล่าสุดที่บอกไปว่าแบบมันจะเป็นเกี่ยวกับการจมน้ำเนาะแล้วมันเป็นตอนเด็กอะเราเชื่อว่ามันแบบมันจะเป็นปมที่พอเราเจอในตอนเด็กมันจะทำให้ฝังใจถึงตอนโตอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปมที่ใหญ่กว่าเลิฟก็ซีนเอ็นต่างได้แบบหลายคนก็รอคอยก็มีบ้างเป็นป่าปลายครับผมด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเชือกป่านความสัมพันธ์ของฮีวิงกับน้องทีมันเริ่มมาจากเรื่องอะไรแบบนั้นเนาะมันก็อาจจะมีบ้างเพื่อแบบให้มันสามารถเล่าเรื่องได้แบบอะครั้งนี้เขามีเขาเรียกอะไรมีอะไรกันโดยที่แบบมันยังไม่ได้เกิดจากความรักมันแค่อยากรู้อยากลองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปครั้งต่อไปมันอาจจะเริ่มแบบมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในละ EP ที่มันเกิดฉาก NC อ่ะมันจะเปลี่ยนบริบทไปเรื่อยๆนะถูกต้องมันไม่ได้เหมือนแบบว่าถ่ายโคมไฟแล้วก็มา NC เลยมันจะมีที่มาที่ไปแล้วมันจะเริ่มมีความรู้สึกมาเกี่ยวข้องอย่างที่อื่นบอกแบบมันจะเริ่มแบบอ่ะเริ่มจับเขามากขึ้นเริ่มมีการแบบความเวลาแบบมีเขาเรียกพวกซีน NC อ่ะความรู้สึกของตัวละครมันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมแต่เพราะในทุกๆ EP มันมี NC เข้ามาด้วยหลายคนเริ่มคาดหวังว่าจะต่อไปมันจะต้องหนักหน่วงอ๋อเอาจริงๆไม่ได้มีทุก EP นะจริงๆแล้วคือที่หนักๆจะมี1มั้ง1กับ2เนี่ยแหละที่เหลือก็ไม่ได้มียิบๆย่อยๆครับผมใช่เพื่อให้มันเรื่องมันเล่าไปได้ก็แต่คนคาดหวังแล้วมันจะหนักหน่วงอย่างที่คุณบอกไม่เรารู้สึกไม่ได้หนักขนาดนั้นครับผมมันจะที่เราอยากให้โฟกัสคือโฟกัสเรื่องแบบมูดแอนโทนของเรื่องมากกว่าเนาะเช่นแบบซีนดราม่าอะไรเงี้ยคือเราส่วนตัวเราเป็นคนชอบเล่นดราม่าเนาะก็อยากแบบลองเล่นให้เขาดูว่าเอ้ยเราเล่นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างอยากดูฟีดแบ็กครับผมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเริ่มมีปมเริ่มคลายปมแสดงว่ามันจะเริ่มดราม่าแต่อาทิตย์นี้ไปต้นไปเสื้อป่านเป็นซีรีส์ตลกครับแต่ที่เล่ามามันคือได้แทงแล้วนะมันจะหนักก็ไม่ถึงไม่มันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นก็อย่างที่บอกมันจะมีแบบซีนสดใสแทรกเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันไม่ได้ดาร์กเกินไปสนใจมากตอนนี้เล่นดราม่าใช่ใช่สนใจที่เราได้เล่นดราม่าแบบจัดเต็มสนใจยังเรารู้สึกว่ามันยังไม่สุดเรายังได้อยากเล่นที่มันมากกว่านี้ใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าอันนี้มันยังแบบด้วยความที่เฮียวินอ่ะเป็นแบบเวลาร้องไห้เขาจะไม่ได้แบบฟูมไฟอะไรเนาะเขาจะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบกั้นน้ำตาไว้กัดฟันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมอยากเล่นที่สุดกว่านี้อันนี้ไม่ได้คือเล่นดราม่าแล้วผู้กำกับให้ผ่านหรือว่าให้กี่คะแนนก็ชมแต่เรารู้สึกว่าเรายังได้มากกว่านี้อีกเนาะเรายังอยากพัฒนามากกว่านี้อีกคุณเจ็บจากความดราม่าเหรอคะไม่แต่แค่เราชอบมูดอะไรพวกนี้เนาะอย่างเราฟังเพลงเราก็ชอบฟังเพลงช้าๆอกหักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเพลงเร็วเพลงแบบน่ารักสดใสโรแมนติกเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ดราม่าสุดหรือยังอ่ะบุ๋มยังครับยังจะมีดราม่าสปอยอีกปะเนี่ยไม่เป็นไรร่วมกับไม่ได้ยังจะมีดราม่ากว่านี้มีอีกใช่ครับผมต่อจากนี้จะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะค่อยๆเปิดเผยปมของทีมแล้วก็ฮีวินมากขึ้นอย่างของ EP เนี้ยก็คือปมของน้องทีมคือการจมน้ำเนาะของฮีวินจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะรักใครกลัวการสูญเสียอะไรเงี้ยปมมันก็จะเริ่มขึ้นเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆคลายครับแสดงว่าหลังจากทีนี้คือเตรียมจะช่วยไว้เลยคือดักแน่นอนไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นจะมีหนักก็ EP ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรารู้สึกว่าหนักพอสมควรเนาะใช่แต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเชื่อฝันเป็นซีรีส์ที่ซีรีส์ตลกใครๆก็บอกตลกครับเรื่องนึงเป็นไงบ้างปีนี้เป็นปีของเราจริงๆเนอะก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นคือเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเนาะแล้วก็อยากทำเพื่อตอบแทนเขาบ้างเขารอมาตั้ง3 ปีก็อยากท
ทำทุกอย่างให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดเนาะก็อย่างที่เราบอกว่าฟีดแบ็กมันต้องมาจากทางคนที่ดูไม่ใช่จากเราใช่ครับผมก็คำตอบว่าเราเล่นดีไม่ดีในเรื่องดีไม่ดีกำกับดีไม่ดีก็คือจากคนที่ดูไม่ใช่เราล่าสุดเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เจอเหตุการณ์ช็อคช็อคเรื่องมากคือวันนั้นเราไปทำอะไรก่อนวันนั้นตัดผมใช่ๆที่ร้านพี่ก้องคือด้วยความที่ตอนนั้นเราตัดเสร็จพอดีด้วยเป่าผมพอดีเลยกำลังจะแบบถ่ายสตอรี่กับพี่ก้องกับพี่ยูที่เป็นแบบคนตัดผมให้เราเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยพอควักโทรศัพท์ขึ้นมาวันนั้นเราไปกับยอดแล้วก็ไปแล้วก็พี่ก้องนั่งอยู่เนาะพี่ก้องก็ตะโกนมาไฟไหม้เราก็แบบคิดว่าคงไฟไหม้แบบอย่างนี้เลยมึงไฟไหม้อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้คิดว่ามันไฟไหม้จริงๆนะแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยพอหันไปคือควันมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบตอนแรกมันก็หย่อมๆเดียวนะใต้เนี่ยบันไดเลื่อนสักพักนึงพอเราออกไปเงี้ยเอ้ยมันเริ่มแล้วเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมจนแบบเราว่าเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเอาถังดับเพลิงมาก่อนก็วิ่งหาถังดับเพลิงกันหาเองด้วยเหรอหาเองตอนแรกอ่ะเราก็วิ่งหาไปก่อนแล้วเราเจอมันอยู่ตรงหน้าประตูทางออกกรุ๊ปพอดีเราก็เลยเอามาพอแบบจังหวะที่เราแบบกำลังแกะสลักแบบจะเข้าไปฉีดเงี้ยเรารู้สึกว่าควันมันเยอะจนแบบเราไม่ไหวแล้วไฟมันเริ่มลามเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยวางถังไว้เพื่อแบบจะมีใครเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบวิ่งไปที่รถก่อนเพื่อขับรถออกทำไมไม่หนีทำไมคิดว่าจะไปดับไฟคือตอนแรกอ่ะมันไฟมันไม่ได้ลามเยอะขนาดควันมันยังไม่ได้เยอะด้วยเราคิดว่าเราสู้ไหวไงเราแบบอย่างน้อยก็แบบดับเพื่อจริงตอนจังหวะนะเรากลัวคนที่แบบคนอื่นที่เขาไม่รู้แล้วมันจะเดือดร้อนเขาด้วยไงเราก็เลยแบบไปดับช่วยเขาดับดีกว่าเพราะตรงนั้นน่ะจำได้ว่าเขาจะมีคนที่พี่รักษาความปลอดภัยเขาจะไปดับด้วยเราก็เลยอยากช่วยเขาดับแต่พอควันมันเยอะเกินไปไฟมันเริ่มแรงก็ไม่ไหวใจเราอยากเป็นพลเมืองดีอย่างนี้เราก็อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้ใช่ครับเอาเท่าที่เราไหวเหมือนกันเราก็แบบไม่อยากฝืนตัวเองด้วยฮะใช่ตอนนั้นสถานการณ์มันเป็นยังไงมันชุลมุนมากเพราะว่าในทวิตเตอร์ทุกคนบอกมันชุลมุนคือตอนแรกอ่ะมันไม่ได้ขนาดนั้นเนาะด้วยความที่มันไม่แบบอย่างที่เราบอกมันไม่จากนิดเดียวเนาะคนแบบรอบๆหรือข้างบนเขาก็ยังไม่รู้เพราะควันมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงเขาเนาะแต่แบบสักพักมันก็เริ่มแบบคือก็เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยแบบใช่ออกๆไฟไหม้คือข้างนอกกรุ๊ปอ่ะเขายังแบบยังไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยซ้ำใช่ครับแล้วมันรอบข้างเราหายไปไหนหมดหรือเรายืนพี่ก้องอ่ะพี่ก้องตอนนี้อยู่ไหนวิ่งหาพี่ก้องอยู่ตอนแรกพี่ก้องวิ่งออกมาพร้อมกันแล้วสักพักพี่ก้องแบบเอ้ยลืมไปมีทีมงานตัดต่อเขาอยู่ข้างในพี่ก้องเลยแบบเอ้ยวิ่งเข้าไปตามทีมงานตัดต่อเราก็วิ่งหาพี่ก้องต่อไปแบบคิดว่าแกออกไปแล้วแต่เหมือนผู้จัดการพี่เคนแกบอกยังไม่ออกมาอะไรเงี้ยก็วิ่งหาไปหากันมาแล้วตอนนั้นเราตกใจมากขนาดเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากเลยมันอยู่หน้าร้านเราไม่ค่อยตกใจอ่ะเรารู้สึกว่าแบบยิ่งตกใจมันยิ่งเตลิดเราก็แบบควบคุมสติแบบตั้งสติก่อนแล้วก็แบบจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยอยากไปช่วยเขาดับมากกว่าก็อยากช่วยแต่อย่างที่บอกไม่อยากฝืนร่างกายด้วยใช่ครับผมแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเราโพสคลิปที่เราแล้วเราก็ไอไปด้วยหลายคนบอกว่าจังหวะควันอ๋อจังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่วิ่งออกครับผมแล้วแบบเราตอนนั้นเราวิ่งออกทางห้องน้ำแล้วควันมันเยอะมากควันมันเริ่มคุ้งอย่างที่ผมบอกนั่นเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วออกดีกว่าใช่แล้ววางถังน้ำไว้ถังน้ำมาสถานการณ์มันดูเฮ้ยมันใหญ่ตกเราตกใจไหมหรือว่าเราคือพอเราก็ตามข่าวเรื่อยๆแบบเหมือนมีพี่แฟนคลับที่เขาตามอย่างเงี้ยก็แบบเข้าไปโทรถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกควบคุมเพลิงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหลือแค่เคลียร์ควันออกมาแล้วก็ปิดโซนนั้นก็เลยเราโอเคแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะซึ่งเราก็แบบเต็มที่ที่สุดในตอนนั้นสุดแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงได้มากกว่านั้นแล้วล่ะเสร็จเรายังดีที่ทำเสร็จแล้วมีพี่คนที่แบบเขาเพิ่งสระผมไงแล้วหัวเปียกอ่ะผมเปียกเพิ่งมาจากพี่สระเขายังสระผมอยู่เลยตอนแบบแล้วก็แบบออกมาไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปียกอะไรเราสงสารเขาอะไรเงี้ยแต่เอาแบบความปลอดภัยก่อนไงใช่ครับปีนี้เราดูเฉียดอะไรเยอะเนอะจริงทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องมันดูบ้านคอเยอะแบบผิดปกติเป็นพี่ชายหรือเปล่าหมุนก็เกิน25มา2ปีแล้วนะฮะก็27ใช่ไหมใช่ไม่น่าจะเหลืออะไรชงแล้วนะมันเกิดการขึ้นแม่เรายิ่งเป็นห่วงกว่าเดิมมั้ยก็มีบ้างครับผมอย่างที่บอกนะแบบหลายๆเหตุการณ์มันทำให้แบบเราเริ่มคิดอะไรเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็พยายามเซฟตัวเองให้ถึงที่สุดครับผมอะไรนะทำบุญก็มีบ้างครับผมแบบคือเราเป็นคนที่ชอบทำบุญกับคนอะไรอย่างแบบไปบริจาคของนู่นของนี่ไปแจกข้าวอะไรเราชอบนี้มากกว่าอย่างในเรื่องรถแม่บอกให้เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนใจยังซื้อแล้วครับผมใช่จะไปออกรถวันที่15นี้เนี่ยแหละก็คือคันเก่าก็ปล่อยน้องไปแค่ไปพอน้องแล้วว่าน้องจะจากเราไปแล้วคือเราก็พูดกับเขาทุกวันหนูทาวป้ารักลูกนะแต่ป้าก็ไม่ไหวกับหนูแล้วหนูทั้งยางระเบิดทั้งเครื่องพังเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เราแบบ
เดี๋ยวโดนชนอีกก็เลยไม่ไหวแล้วหนูปล่อยหนูไปดีกว่าใช่ครับผมไปหาลูกคนใหม่หรือไม่เกี่ยวกับสีเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วพอซื้อใหม่มันต้องดูเรื่องสีอะไรยังไงบ้างตอนนี้ซื้อสีขาวครับผมก็ดูว่าสีขาวน่าจะเข้ากับเราแล้วก็ดูแบบให้แม่ไปนั่งตอนออกจากโซลูมแล้วก็บีบแต่3ครั้งเลขทะเบียนอ่ะมายังไม่รู้เลยฮะใช่แต่มาเต็มแน่รอบนี้คือแบบแม่ดูให้ทุกอย่างเลยใช่ครับผมก็เลยแม่ตัดสินใจไปเลยว่าวันไหนดีสีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาแม่ไปใช่เรียบร้อยแล้วฮะจองไปแล้วด้วยเนี่ยรอไปเอารถไหมว่าถ้าหากว่ารถถอยรถออกมาแล้วเนี่ยแฟนขับจะซูมทะเบียนรถโอ้แน่นอนเขาขอผมแต่ผมยังไม่ออกแล้วฮะก็คือโดนกินเรียบครับตั้งแต่คันแรกแล้วใช่ถ้าคันนี้ยังชนอีกผมออกรถถังแล้วฮะรอบหน้าผมว่ารถธรรมดาสู้ผมไม่ไหวแล้วก็หวังว่าจะปังนะขอบคุณมากครับ